วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับที่อาคาร Voice Space ที่พักเพื่อไทยแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับกำลังจะมีการแถลงการจากนายกคนใหม่คุณแพทองธารชินวัตรนายกคนที่31ของประเทศไทยจากพักเพื่อไทยครับซึ่งบรรยากาศในห้องแถลงข่าวในขณะนี้นะครับก็เต็มไปด้วยกองทัพจากสื่อมวลชนจากหลายสำนักครับและก็มีส.ส.จากทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมครับที่จะเข้ามาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยครับครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณแพทองธารชินวัตรนะครับกำลังเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งค่ะพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนทุกๆคนขอบคุณที่ได้รับเลือกให้ดิฉันมีความไว้วางใจให้ดิฉันได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะวันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแพลนในการเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่าดิฉันพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่และดิฉันตั้งใจค่ะว่าการได้รับตำแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนค่ะดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นค่ะดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดที่สร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ
First, I'd like to thank the elected members of Parliament for their trust. I'm deeply committed to serving as Prime Minister to the best of my ability. I also extend my gratitude to former Prime Minister Sethha Thawisin for his dedication and tireless work. While I didn't plan to take on this role initially, I want to assure everyone that I am fully prepared and determined. The role of Prime Minister carries immense responsibility, and I'm focused on addressing the pressing issues facing our country, particularly improving the lives of our citizens. I am dedicated to pushing forward key policies from economic reforms and the 30-bath healthcare improvements to enhancing digital infrastructure and promoting Thailand's soft power on the global stage. I'll be working closely with all sectors to ensure these initiatives become reality. Please look forward to more concrete policy details in September. Finally, and most importantly, I'd like to thank the people of Thailand, whether you voted for me or not. I promise to serve everyone equally and wholeheartedly, every age, every gender, every diversity. Together, let's turn any challenges into opportunities, making Thailand a place where everyone can dream, create, and shape their future. Thank you. ขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกครับและนี่ก็คือคำแถลงการจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธารชินวัตรนะครับที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำรงตำแหน่งนี้อย่างดีที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับแต่ก็จะมุ่งมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องยาเสพติดรวมไปถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมีการขับเคลื่อนต่อไปเพื่ออนาคตและเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนครับช่วงนี้กลับไปติดตามรับชมรายการปกติของทางสถานีครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะ